เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจริญตำรวจนะคะได้ลงนามในหนังสือคำสั่งเลขที่10/2561ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตร.หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งอนุมัติให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีอาญาระหว่างนายปรีชาใคร่ครวญผู้กล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลผู้ต้องหาข้อหาลักทรัพย์และคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญได้กล่าวหานายปรีชาข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานของสภ.เมืองกาญจนบุรีมาให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันสอบสวนเนื่องจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีความจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาดังนั้นเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความยุติธรรมพลตำรวจเอกสุชาติซึ่งเป็นผู้อำนวยการสปกตร.มีอำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งหรือสั่งการให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติราชการสปกตร.จึงมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไปปฏิบัติราชการที่สปกตร.โดยให้ขาดจากการจากต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายโดยให้ไปรายงานตัวกับพลตำรวจโทสุรพลพินิจชอบผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่22 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14:00 น.สั่งณวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561ค่ะ